สวัสดีครับฝนตุงสตอรี่วันนี้ขอเสนอเรื่องราวของทัพฟ้าขาวอาร์เจนตินากำลังจะทำลายสถิติโลกถ้าพูดถึงทีมเต็งแชมป์โลกคราวนี้นะครับหลายๆคนอาจจะมองไปที่บราซิลฝรั่งเศสอังกฤษหรือโปรตุเกสซึ่งเป็นทีมที่เต็มไปด้วยผู้เล่นดีๆหลายคนแต่ถ้าว่าก็มีอีกหนึ่งทีมนะครับที่ความดังของตัวผู้เล่นในทีมอาจจะไม่เหมือนทีมที่กล่าวมาก่อนหน้านี้และพวกเขาก็ทำผลงานได้อย่างสุดยอดทีมนั้นก็คืออาร์เจนตินาอาร์เจนตินาชุดนี้นะครับเป็นทีมที่ลงตัวสุดๆพวกเขามีคู่หูจอมถล่มประตูอย่างลิเนลเมสซี่ที่ทำไปแล้ว23ประตูกับอีก9แอสซิสต์และลาวตาโร่มาร์ติเนสที่ซัดไปแล้ว21ประตูและทำอีก6แอสซิสต์พวกเขามีผู้เล่นแดนกลางที่เหนียวแน่นสุดๆอย่างเลนโดปาเลเดสโรดิโกเดปอร์โลเซลโซพวกเขามีเกมรับที่เหนียวแน่นอย่างลิซันโดมาร์ติเนสและเกอร์มันเปเซลล่าและที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือกุนซืออย่างลิเนลสคาโรนี่กุนซือวัย44ปีเขาทำผลงานได้อย่างสุดยอดเขาเข้ามารับงานคุมทีมชาติอาร์เจนตินาในช่วงถ่ายเลือดได้เป็นอย่างดีเขาและทีมสตาฟได้สร้างผลงานที่สุดมหัศจรรย์ขึ้นมารวมถึงยังกล้าทำอะไรที่สุดบ้าระห่ำอีกด้วยเช่นการให้โอกาสเอมี่มาร์ติเนสเข้ามาติดทีมชาติตั้งแต่ยังเป็นผู้รักษาประตูมือ2ของอาร์เซนอลเขาให้โอกาสลิซันโดมาร์ติเนสทั้งที่ยังคงเป็นดาวรุ่งประจำทีมดิเฟนซ่าจัสติเซียเข้ามาติดทีมชาติพวกเขาให้โอกาสวอนฟอยที่ยังคงเล่นอยู่ทีมเยาวชนสเปอร์เข้ามาติดทีมชาติเขาให้โอกาสดาวรุ่งอย่างคูเลนอัลบาเรสเข้ามาติดทีมชาติเขาให้โอกาสโรดิโกเดปอร์ติดทีมชาติตั้งแต่สมัยเล่นอยู่กับอูดิเนเซ่เขาดึงอาเรียนโดการาโชมาจากทีมชาติสเปนขณะที่ยังคงเป็นนักเตะเยาวชนของแมนยูเขาให้โอกาสนาฮูเอลโมลีนาที่เล่นอยู่ในลีกเซเรียอามาติดทีมชาติซึ่งบางคนยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาคือชาวอาร์เจนตินาเขาให้โอกาสลาวตาโร่มาร์ติเนสจากนักเตะดาวรุ่งกลายเป็นดาวยิงสูงสุดตลอดการอันดับที่8ของทีมชาติอาร์เจนตินาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วรวมถึงยังดึงนักเตะฝีเท้าดีที่รอการแจ้งเกิดอีกเพียบไม่ว่าจะเป็นนักเตะอย่างเอนโซ่เฟอร์นันเดสเดียโกอัลเมดาอเล็กซิสแม็กอาลิสเตอร์เนฮูเอ็นเปเรสและฟาคุนโดเมดินาสคาโลนี่นะครับพาทีมชาติอาร์เจนตินาทำผลงานได้อย่างสุดยอดในตอนนี้พวกเขาไม่แพ้ใครมาแล้ว34นัดติดต่อกันทุกรายการเป็นรองเพียงแค่อิตาลีเจ้าของสถิติสูงสุดที่ทำไว้ที่37นัดรวมถึงสเปนและบราซิลที่ทำไว้ทีมละ35นัดโดยโปรแกรมนัดต่อไปนะครับเตรียมนัดที่35รอไว้ได้เลยเพราะอาร์เจนตินามีเกมอุ่นเครื่องกับจาเมกาในเช้าวันพุธที่28กันยายนนี้เวลา 8:00 นเช้าในบ้านเราซึ่งถือว่าคงจะไม่ใช่ปัญหาครับสำหรับอาร์เจนตินาที่จะไม่แพ้ในเกมนัดนี้จากนี้ต้องมารอดูกันละครับว่าอาร์เจนตินาชุดนี้จะทำสถิติไร้พ่ายได้ยาวนานกี่นัดสำหรับอาร์เจนตินาจะเหลือโปรแกรมอุ่นเครื่องก่อนบอลโลกจะเตะอีกแค่2นัดนั่นก็คือเกมจะเจอกับจาเมกาและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จากนั้นนะครับพวกเขาก็จะลงทำศึกฟุตบอลโลก2022ที่ประเทศกาตาร์โดยอาร์เจนตินานะครับจะอยู่ในกลุ่ม C ร่วมกับซาอุดิอาระเบียเม็กซิโกและโปแลนด์ซึ่งถ้าเกิดดูจากโปรแกรมแล้วนะครับก็ถือว่าไม่ใช่งานยากเลยที่อาร์เจนตินาจะทำลายสถิติไม่แพ้ใครยาวนานติดต่อกันที่สุดของอิตาลีลงจากนั้นก็มาลุ้นกันครับว่าปีนี้พวกเขาจะคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกได้หรือไม่และทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวของทัพฟ้าขาวอาร์เจนตินากำลังจะทำลายสถิติโลกวันนี้ผมฝนตรงขอลาทุกคนไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดกระดิ่งเพื่อจะได้แจ้งเตือนทุกคลิปของช่องฝนตรงและเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ